ราได้มาร้องเพลงคู่กับสายแล้วอย่างสิริกะทิวันที่เธอได้บอกลาวันที่เธอได้บอกมาวันถึงเวลาต้องไปมันยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่ทันได้เตรียมใจชีวิตที่ไม่มีเธออยากจะหยุดอยากจะชุดรักเธอเอาไว้แต่เข้าใจและรักเธอและต้องยอมปล่อยเธอไปเฮ้ยเฮ้ยเราต้องทำตัวที่จะจากไปแล้วใจไม่รู้ปวดเจ็บแต่เราต้องต่อยอมยอมเวลาเดิมคิดถึงเธอที่อยู่บนหัวใจรู้ว่าบางทีเรื่องสุดตอนฉันก็เหลือจะจนแทบไม่ไหวมีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำคือยืนฉันเพื่อเธอได้ไหมยืนไปก่อนจำไว้ว่าเราไม่เคยได้พบกันเพราะอยากขอแบบรู้ไหมชอบผู้ชายแบบไหนจะได้ลองรักฉันใหม่อีกครั้งยังจำเวลาดีๆที่มีแกนั้นเป็นฝันฉันประทับใจฉันจะจำทุกเมื่อที่เคยจูบกันในหัวที่เป็นที่อยู่แล้วที่ยังมีเธอที่ยังดูแลและพยายามจะรู้กันมันทำให้ฉันเพ้อเจ้าจนทุกความเชื่อละวันมีเพียงสิ่งเดียวที่อยากให้เธอจำแค่เธอจำแต่เป็นสิ่งเดียวที่อยากให้เธอจำเมื่อเธอนั้นฉันแล้วไปก่อนได้ไหมนั้นไปก่อนจึงเมื่อเราไม่เคยได้พบกันเพราะอยากขอแล้วรู้ไหมรู้แล้วคือชอบผู้ชายแบบไหนจะได้ลองรักฉันใหม่อีกครั้งที่รักใครรักจริงครับผมเพลงแรกก็สนุกสนานกันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อกี้น้องผมรับสดนะฮะนะฮะรับสดนะครับไม่มีการแต่งขึ้นมาก่อนนะครับความหมายอาจจะฟังกันไม่ทันฟังกันไม่ทันเมื่อกี้แล้วว่าอะไรนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันวันนี้พี่ตั้มก็มาเลยที่วันนี้พี่ตั้มก็มามันเป็นเทคนิคของสายแร็ปนะฮะเวลาเราแร็ปเนี่ยมันก็มีเทคนิคอันไหนที่มันมีความหมายนะวันนี้เรามากับพี่ตั้มเจอกันใช่มันก็เป็นแล้วครับตอนแรกไม่ค่อยสำคัญมากครับไม่ต้องเป็นเฮฮ่าอะไรเออดีขี้โกงคนดูนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ใครจะร้องก่อนดีเราสองคนเดี๋ยวผมเปิดฟอร์ให้ก่อนเพลงที่เตรียมมาวันนี้เป็นเพลงแนวไหนเพลงที่เตรียมมาวันนี้คือเพลงที่พี่ทุกคนก่อนที่จะไปเจอพี่ผมที่บอกว่าสายโจ๊ะเตรียมรอได้เลยเตรียมเต้นได้เลยเดี๋ยวผมขอบิ้วก่อนให้ทุกคนวอร์มเสียงตามไปร้องตามไปโอเคไหมครับผมโอเคนะเนี่ยมากับทุกคนอ่ะมักจะพูดที่คนดูคาดหวังเสมอเดี๋ยวจะตั้งโจ๊ะเองไม่คิดว่าพี่จะร้องเพลงช้ามั้งเรื่องงานเนี้ยโอ้ยพี่เอ้ยไม่คนรอเขารอดูพี่เต้นรอดูพี่โจ๊ะเหรอครับเออนะฮะอ๋อเหรอครับใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวทำไมฮะนั่งรอเข้ารับยาหรือว่าอะไรครับผมรอดูเอลพี่ตั้มเอออ่ะดูกันเลยลูกมีลายยังมีลายพี่ไหม
ฮะเอาสักลายไหมตรงนี้พี่มีตรงนี้อันนั้นมันแตกลายตอนเคยอ้วนเคยมีลายตรงนี้น้องก่อนแล้วกันได้ก่อนเลยน้องก่อนนะเป็นลมรับไปนะโอเคได้ขอเสียงให้กับซีดีครับผมเย้